เดทแรกค่ะใครว่าไม่สำคัญเชื่อแน่ว่าเดทแรกต้องสำคัญสำหรับทุกๆคนแน่นอนและสาวๆคะเวลาที่เราไปออกเดทค่ะเราต้องค้นหาเสื้อผ้าว่าเสื้อผ้าแบบไหนนะที่เหมาะกับเราเรามาดูดีกว่าค่ะว่าเวลาที่เราไปออกเดทครั้งแรกนะคะกับหวานใจของเราเนี่ยควรจะต้องแต่งตัวยังไงบ้างอย่างแรกเลยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะแต่งกายให้เป็นตัวของเราที่สุดแต่ก็ไม่ใช่เป็นตัวของเราแบบ everyday look นะคะแต่ก็ไม่ควรจะเวอร์เกินไปแบบเดินพรมแดงพูดง่ายๆแบบนี้ค่ะว่าเวลาที่เราแต่งกายออกมานะคะหนึ่งคือนอกจากจะเป็นตัวของตัวเองแล้วค่ะสิ่งที่สำคัญเลยคือต้องดูกระฉับกระเฉงดูธรรมะทะแนงแต่ก็ไม่ใช่แบบใส่จีนส์ขาดออกมาจากบ้านเลยดูไม่โป๊หรือไม่สื่อจนเกินไปค่ะบางทีสาวๆเวลาที่ออกเดทค่ะชอบเปิดไหล่บ้างชอบเกาะอกบ้างแม้ครั้งแรกก็ไม่ควรจะต้องไปเปิดขนาดนั้นนะคะให้หนุ่มๆรู้สึกว่ามันมีอะไรน่าค้นหาน่าซ่อนเร้นอยู่บ้างสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการออกเดทค่ะนั่นก็คือความสะอาดต่อให้เราจะแต่งตัวดีแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่สะอาดเอาซะเลยอ่ะเรียกว่าผมเผ่านี่ไม่ดูแลเลยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าของเรามันก็บอกแล้วว่าดูแลตัวเองแค่นี้ยังดูแลไม่ได้แล้วจะดูแลผมได้ยังไงเพราะฉะนั้นนะคะผมเผ่าสระมาให้เรียบร้อยค่ะไม่ถึงขนาดต้องไปก้าวผมหรือว่าม้วนโรมาให้มันกระดิกไม่ได้ให้เป็นตัวของตัวเองเข้าไว้ค่ะและสิ่งที่สำคัญเลยก็คือรองเท้าเนี่ยยังไงก็ต้องสะอาดนะคะสาวๆค่ะถ้าสมมุติจะใส่รองเท้าที่หัวปลายเปิดแล้วก็ยังไงก็ตามค่ะรักษาความสะอาดของเล็บเราไว้ด้วยนะคะหมั่นทาเล็บมือเล็บเท้าอยู่สม่ำเสมอค่ะจะได้รู้สึกว่าเราปราณีตกับชีวิตของเราเวลาที่เราออกเดทแล้วนะคะเราออกมาอย่างเป็นตัวของตัวเองเนี่ยบ่งบอกว่าเราคือใครให้เขาเห็นไปตั้งแต่วันแรกเลยนะคะแต่ว่าอย่าเวอร์เกินชาวบ้านแถวนั้นค่ะเพราะว่าถ้าเดทแรกเวอร์เกินไปแล้วยากมากที่ผู้ชายจะทำใจยังไงนะคะผู้ชายก็ตกหลุมรักที่รอยยิ้มของสาวๆและความเป็นตัวของตัวเองอยู่วันยังค่ำค่ะสะอาดเข้าไว้ดูให้เหมาะสมถูกที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะและมีน้ำหอมอ่อนๆเล็กน้อยก็ดีค่ะเรียกว่าเดินผ่านปุ๊บเนี่ยให้รู้สึกยังไงผมก็ยังนึกถึงคุณอยู่ขอให้ประสบความสำเร็จในเดทแรกนะคะสินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรัก